เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยนะคะถึงตึกที่กําลังสร้างอยู่ตอนนี้แล้วก็สูงมากๆแต่ว่าไม่ทำมาจากคอนกรีตค่ะแต่ว่าทํามาจากไม้นะคะซึ่งเกิดจากแนวคิดของบริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณโจว,ว่าเอ๊ะตึกที่เราคิดกันอยู่ทั่วไปมันต้องสร้างมาจากคอนกรีตสิทำไมนะครั้งนี้เป็นไม้คะคือฟังดูเนี่ยหลายๆคนอบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตึกไม้ที่สูงที่สุดในโลกนะคระับ หัวก้าวหน้ามากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเรากําลังประสบเรื่องของมลภาวะทางอากาศอากาศเป็นพิษะนะครับเรื่องของการปล่อยคาร์บอนที่มากเกินไปแล้วทีนี้ก็เลยมีการหันไปสู่การใช้ไม้หรือว่าหันเข้าสู่ธรรมชาติในหลายๆผลิตภัณฑ์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของตึกถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่จริงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหม่ที่สุดเพราะว่าเคยมีการสร้างมาแล้วแต่ไม่เคยสร้างแบบสูงที่สุดขนาดนี้ะนะครับบริษัทที่ว่านี้นะครับเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะครับก็คือซูมิโตโมกฟอเรสทรีนะ เขาขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้นะครับแล้วก็เป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างตึกแล้วก็อาคารสูงๆต่างๆนะครับคือเมื่อวานนี้20นะครับวันที่20กุมภาพันธ์2018เนี่ยถือว่าเป็นปีที่สําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นวันครบรอบ70ปีของการก่อตั้งบริษัทนี้ก็คือก่อตั้งบริษัทก็เลยเปิดเปิดแผนนี้เลยว่าชาตตึกไม้สูงที่สุดเหมือนเป็นการมาร์กเลยนะครับว่าเจดทศวรรษที่ผ่านมานะครับเราพร้อมแล้วที่จะสร้างอะไรที่มันจะมาเปลี่ยนโลกจริงๆก็คือเรื่องอองตตึึกกนนนี้ั่่่เวา W 3 5 0นะครับ W เนี่ยผมคาดว่าน่าจะมาจากคำว่า wood wooden นะฮะหรือว่าทำจากไม้แล้วว่า5 0เนี่ยคือความสูงทั้งหมดของตึกนั่นเองแล้วก็ในปี2041นเะครับเขาตั้งใจว่าจะเป็นปีที่ตึกนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว2041เนี่ยจะเป็นปีที่บริษัทนะครับครบรอบ350ปีไม่ใช่ในการก่อตั้งบริษัทมานะแต่ว่าย้อนไปในสมัยอดีตการคือ,อ,อธุรกิจนี้นะมันก็เริ่มมานานแล้วบรรพบุรุษเลยใช่ต,ตั้งแต่รุ่นของบรรพบุรุษ ปี2041จะครบ350ปีแต่ว่าเมื่อวานอยที่บอกคือการจดทะเบียนครบ70ปีนั่นเองครับก็เลยออกมาประกาศนะครับตึกนี้จะมีความสูงทั้งหมด70ชั้นโอ้โหสูงมากนะสูงมากถ้าเทียบกับใบหยกเนี่ยก็คืออีกนิดเดียวก็จะใบหยกแล้วะนะแล้วคุณลองจินตนาการดูว่ามันจะเป็นโครงสร้างของไม้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับทีนี้ ถามว่าไม้เนี่ยมันไม้หมดจริงจริงไหมก็ตอบว่าสงสัยเลยว่าเอ,อเองจะทายังไงใช่ไหมไม้มันจะมาแข็งแรงได้ขนาดนั้นเลยเ<ช>หรออันนี้คือต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาใช้ไม้เนี่ยประมาณ1นึ0,000 000, แลูกบาทเมตรนะหรือว่าคิดเป็นเกือบทั้งหมดของตึกนะเว้นไว้อีก10%นะครับ,นะรบในโครงสร้างเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหล็กกล้าแทนนะครับเหล็กกล้าจะเป็นโครงสร้างหลักอยู่ตรงแกนกลางนะครับวิธีการวางของเหล็กกล้าก็จะวางเป็นแบบฟันปลาสลับไปมาแบบทะยงมุมนะมันก็จะสร้างความแข็งแรงถูกต้องแล้วก็ เรื่องของแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างเหล็กตรงแกนกลางที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับที่เป็นกกรูปกากบาทอันนี้ก็จะเป็นตัวยึดนะแล้วก็ช่วยป้องกันการพังถล่มลงมานะฮะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวต่างๆด้วยทีนี้พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่จะเป็นคอนโดหรือที่พักอย่างเดียวนะฮะต้องบอกว่า คอนโดทั้งหมดเขาจะมีประมาณโอ้หลายหลายพันยูนิตนะครับแต่ว่าน่าจะมีครอบครัวที่สามารถเข้าไปอยู่ได้เนี่ยประมาณ80,00ครอบครัวด้วยกันเยอะมากเป็นอาคารที่สูงไม่พอคือเยอะมากเลยนะคนอยู่เนี่ยแปดพันยูนิตนะหรือว่าแปดพันครอบครัวที่จะสามารถเข้าไปอยู่ได้แล้วนอกจากนั้นในในตึกนี้นะเขาก็จะคือมันต้องรวมอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมออฟฟิศนะครับสถานสถานที่ต่างๆออฟฟฟิตเนสหรือว่าร้านอาหารต่างๆก็จะถูกรวมไว้ในตึกแห่งนี้ด้วยนะครับดับเบิลยูสามร้อยห้าสิบนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยอิจฉามากๆเลยคนระเพราะว่าแม้ว่าคุณจะอยู่ใจกลางกรุงแบบเมืองใหญ่ญี่ปุ่น,นเลยนะฮะแต่ว่า คุณจะอยู่รายล้อมด้วยธรรมชาติะนะครับบริเวณพื้นที่ข้างๆเหล่านั้นก็จะมีสวนขนาดใหญ่ด้วยแล้วตัวอาคารเนี่ยมันก็เป็นไม้อยู่แล้วทีนี้เขาจะมีเน้นเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับทุกระเบียงของห้องเนี่ยมันจะมีต้นไม้ปลูกอยู่ตรงนั้นด้วยพื้นที่สีเขียวจัดเต็มมากถูกต้องหลายๆตึกนะครับก็พยายามที่จะทําอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราจะเห็นตึกที่มีลักษณะเป็นไม้จริงๆแล้วเราก็จะเห็นใบไม้สเีเขียวเนี่ยแซมอยู่ตามชั้นต่างๆของตึกอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเราก็จะเป็น นะครับจากการปล่อยควนันปล่อยของเสียออกมาจากตัวตึกนั่นเองทีนี้งบประมาณของการสร้างนะ <c oughs> ้อาบอกว่าสูงมากๆครับอยู่ที่ประมาณ5,600ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณเกือบ1,80,000ล้านบาทอันนี้เป็นคือถ้ามองแต่ต,ตัวเลขเราจะไม่รู้ว่ามันแพงยังไงนะครับ <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นตึกไซส์เดียวกัน <c oughs> ขนาดแบบนี้เลยแต่ว่าใช้เหล็กกับคอนกรีตอย่างเดียวตึกไม้เนี่ยแพงกว่า2เท่า <c oughs> ก็คือราคาการก่อสร้างแพงกว่าใช่แต่เรื่องลดมลภาวะไงก็อาจจะดีกว่าถูกต้องแล้ว <c oughs> ทีนี้คือ,อคนสร้างเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะครับว่ากำลังจะเริ่มต้นสร้างขึ้นตอนนี้ยังไม่สร้างนะแต่ว่ากว่าจะไปถึงปี2041เนี่ยเราเหลือเวลาอีกเกิน10ปี <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆครับแล้วก็ไม้ อาจจะถูกลงอา,อาจจะเป็นไปไดออ้อันนี้ฟังดูก็ย้อนแย้งนิดนึงครับหลายคนบอกว่ามันจะถูกลงได้ไงเนี่ยนะคนมันนา่าจะแพงขึ้นแต่พอมองถึงปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องเทคโนโลยีถ้าเราดึงเข้ามาช่วยได้เยอะเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าเทคโนโลยีทําให้หลายๆอย่างถูกลงต้นทุนถูกลงอ,อ,อย่างค่าอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนอาจจะแพงมากกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้คือใช้กระหน่ำมากๆเลยค่า WiFi ค่าทุกอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นวัตกรรมเนี่ยถือว่า น่าจะมีส่วนช่วยทําให้ต้นทุนของตึกนี้ถูกลงที่นี้อีกหนึ่งปัญหาครับก็คือเรื่องของข้อกังขาหลายหลายคนบอกว่าอาคารไม้เนี่ยถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมามันลุกลามเร็วนะคะค<อ>ุณมันจะยวบลงมาเลยหรือเปล่าครั้งเดียวนี้ต้องตอบว่าไม่ใช่นะเพราะว่าไม้เป็นไม้ธรรมชาติไม้จริงนะครับซึ่งเขาจะนําไปผ่านกระบวนการนะครับก็คือทําให้ไม่ติดไฟอ๋อคือมีกระบวนการก่อนที่จะเอามาสร้างถูกต้องไม่ติดไฟนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดเพลิงไหม้เนี่ยไม่น่าจะอันตรายไปมากกว่าเหล็กนะครับเพราะว่า เขาก็ยืนยันมาแบบนี้แล้วนะครแล้วก็เรื่องของข้อดีที่อาจจะดีกว่าเหล็กกล้าด้วยซ้ำเนะเพราะว่าเวลาเหล็กโดนความร้อนหรือว่าหนาวเนี่ยม,มันจะเกิดการย่อแล้วก็ขยายเนี่ยค่อนข้างที่จะมากมในเปอร์เซ็นต์มากแต่ว่าเรื่องของไม้เนี่ยมีการหดตัวแล้วก็ขยายตัวในเรื่องของอุณหภูมิน้อยกว่าเหล็กด้วยนะครับอันนี้ตาม มีข้อมูลที่เขาเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็เรื่องของการปล่อยคาร์บอนฟุตพินนะครับหรือว่ามลภาวะทางอากาศอันนี้สําคัญมากใช่ใชตึกที่เป็นโครงสร้างปกติที่<ช> <ๆ S 1> เราอยู่ทุกวันนี้ทั้งคอนกรีตนะหรือว่าเหล็กเองเนี่ยก็จะมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพินที่สูงมากประมาณ5-8%ต่อปีนะครับแต่ว่าไม้เนี่ยน้อยกว่าแน่นอน<ช>นะครับ <ๆ S 1> อย่างที่บอกไว้ตอนแรกครับว่าตึกนี้ไม่ใช่อาคารไม้ แห่งแรก,แรกใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับปี2010เนี่ยญี่ปุ่นเขามีการผ่านร่างกฎหมายเลยนะครับอ,อย่างเป็นทางการบอกว่าถา้าคุณจะสร้างอาคารนะที่เป็นอาคารสาธารณะหรือว่าของทางรัฐบาลที่มีอา ความสูงเนี่ยไม่เกิน3ชั้นคุณจะต้องใช้ไม้เป็นส่วนประกอบอ่าอันนี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2 0 1 0นะครับแล้วก็อย่างอาคารสำนักงานไม้ในมินิอาโพลิสที่มอลลาร์มินิโซตาของสหรัฐอันนี้เขาก็มีการสร้างด้วยไม้เช่นเดียวกันะนะครับแล้วก็ที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะครับสูงถึง53ชั้นเป็นเหมือนหอพักนะครับอาคารที่พักนักศึกษาอยู่ที่แวนคูเวอร์ของแคนาดานั่นเองครับค่ะต่อไปนะคะเราก็ต้องจับตาดูกันค่ะว่าในอนาคตนะคะเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบที่ใช้ไม้ในการกอร่อสร อาทำให้เราเห็นกันมากขึ้นแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะบอกว่าในอนาคตค่ะอีกไม่กี่ปีข้างหน้ายุคของการสถาปัยกกรรมนะคะแล้วก็การก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยจะกลายเป็น Timber a g e จะกลายเป็นยุคไม้ขึ้นมาทันทีเลยค,ค่ะแล้วก็ใ,นะใช่แล้วก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปค่ะ